กอบด้วยน้องเต้น้องบอสน้องวานและน้องกรครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาเล่าถึงเครื่องล็อกก้าพลังงานแสงอาทิตย์เจเนอเรชันที่2ของเรานะครับโดยก่อนที่จะมาเป็นเจเนอเรชันที่2นี้เจเนอเรชันแรกเราได้ทำเป็นตู้เพาะเห็ดพลังงานแสงอาทิตย์นะครับโดยเราได้เห็นถึงปัญหาของภูมิปัญญาบ้านแจ่มนะครับที่จังหวัดอ่างทองในการปลูกเห็ดไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอุณหภูมิความชื้นของเห็ดที่ปลูกนะครับเราจึงได้สร้างตัวนี้มานะคะเพื่อที่จะใช้ในการควบคุมอุณหภูมิความชื้นของเห็ดนะคะให้เจริญเติบโตได้ดีมากขึ้นและเจเนอเรชันที่2ที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะครับเป็นเจเนอเรชันที่สามารถปลูกพืชได้หลากหลายมากขึ้นนอกจากเห็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบองเพชรตะละแหน่ใบโหระพาแล้วก็กระเพราเป็นต้นนะครับและในปัจจุบันนี้นะครับเรายังจะพัฒนาให้เป็นเจเนอเรชันที่3นะครับด้วยการสามารถนำไปปลูกผักไฮโดรพอนิกได้นะครับด้วยปัญหาที่เราพบกับผักไฮโดรพอนิกครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสีของผักที่ไม่ตรงตามกับชนิดที่เราปลูกไม่ว่าจะเป็นผักสีเขียวสีแดงเป็นต้นปัญหาในการใช้น้ำลดอุณหภูมิของผักและปัญหาเรื่องโรคหรือแมลงนะครับโดยการทำงานของเครื่องนี้ครับเครื่องนี้จะทำงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งแผงโซลาร์เซลล์นี้ครับจะเปลี่ยนพลังงานแสงนี้ให้เป็นไฟฟ้าครับและพลังงานไฟฟ้านี้ก็จะไหลมาที่ตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับซึ่งตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์นี้จะเป็นตัวที่ใช้ในการเรียกกระแสคงที่นะครับเพราะว่ากระแสที่ได้มาจากโซลาร์เซลล์นั้นมันเป็นกระแสที่ไม่คงที่เราเลยต้องใช้ตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์ในการเรียกกระแสคงที่นะครับซึ่งพอเรียกกระแสเสร็จแล้วเราก็จะมาเก็บที่แบตเตอรี่นะครับและแบตเตอรี่ก็จะกระจายไปส่วนต่างๆของเครื่องครับไม่ว่าจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิกล่องคอนโทรลผ่าน Wi-Fi หรือว่าปั๊มน้ำครับหรือแม้แต่เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิที่อยู่ข้างในเครื่องด้วยนะครับผมโดยการใช้งานเครื่องนี้ครับเราต้องตั้งค่าอุณหภูมิความชื้นนะครับตามผักพืชผักที่เราปลูกนะครับจากนั้นเครื่องนี้นะครับก็จะดึงน้ำจากนะจะดึงน้ำจากที่เราไว้ในเครื่องนะครับออกมาโดยผ่านตัวปั๊มน้ำครับซึ่งน้ำที่เราใช้นะครับจะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งเราจะใช้เป็นระบบน้ำหมุนเวียนนะครับในการหมุนเวียนเพื่อนำน้ำมาใช้ต่อนะครับผมและอีกอย่างนะครับเราสามารถผ่านใช้งานผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับที่มีชื่อว่า EWE Link ได้ด้วยนะครับซึ่งหน้าตาของแอปพลิเคชันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งเราสามารถดูความชื้นและอุณหภูมิได้ครับหรือแม้แต่เปิดปิดเครื่องได้ด้วยนะครับและเรานะครับยังสามารถดูอุณหภูมิของตู้ได้ด้วยครับหรือตั้งค่าได้ครับโดยมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่าได้ตามแบบที่เราสามารถจะตั้งได้เลยนะครับผมครับโดยที่เราจัดเรียงไว้นะครับ2ชั้นแรกนะครับจะเป็นปลูกพืชพวกกะเพราใบโหระพาแล้วก็ต้นกระบองเพชรเป็นต้นนะครับส่วนชั้นหน้าที่เป็นถังน้ำตรงนี้ครับสามารถมาดัดแปลงในการปลูกถั่วงอกได้อีกด้วยเช่นกันนะครับผมครับขอจบการนำเสนอทุกท่าน